วันนี้จะเป็น EP 2ของการทำอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ใน New Bling 2.0 นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับ EP นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสาระสำคัญจะอยู่ที่การแจกโค้ดเพื่ออัพโหลดไปที่ Node MCU ให้ใช้งานกับ Bling 2.0 แค่นั้นเองนะครับคนที่ใช้งานโปรแกรม Arduino คล่องอยู่แล้วก็จะสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับแต่จากคลิปที่ผมได้ทำในเวอร์ชั่นแรกผมเจอคำถามหลายคำถามที่ทำให้ผมรู้ว่าช่องของผมยังมีคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มศึกษาเข้ามาดูด้วยบางคนเพิ่งเคยใช้งานโปรแกรม Arduino เป็นครั้งแรกก็ติดปัญหาในการทำโปรเจกต์อยู่บ้างคลิปนี้ผมก็เลยจะขออธิบายขั้นตอนการอัพโหลดโค้ดให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับปัญหาที่เจอถามมาบ่อยๆมีอยู่4อย่างผมได้ทำคลิปแยกไว้ให้แล้วสามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับจากคลิปอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้เวอร์ชันแรกที่ผมทำกับบลิงตัวเก่าตอนถ่ายคลิปอธิบายการทำงานผมติดตั้งไว้ที่กระถางต้นไม้แบบในคลิปนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนวิธีการรดน้ำมาเป็นแบบน้ำหยดแบบนี้แล้วการถ่ายคลิปสาธิตการใช้งานก็จะทำให้สังเกตได้ยากเพราะน้ำจะไหลเบาๆผมเลยติดตั้งกับกระถางดินเปล่าๆเพื่อสาธิตการทำงานให้ดูนะครับเริ่มต้นก็ให้ถอดโน้ต MCU ออกมาจากกล่องคอนโทรลก่อนแล้วนำไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เพื่ออัปโหลดโค้ดใหม่นะครับจากนั้นก็ให้เปิดหน้าเว็บ bling.cloud ขึ้นมาแล้วคลิกไปที่เมนู Search ตรงนี้จะมีอุปกรณ์ที่เราเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ใน EP ที่แล้วชื่อว่า Watering นะครับก็ให้คลิกไปที่อุปกรณ์ของเรานะครับจากนั้นคลิกไปที่ Device Info ที่ด้านขวาตรงนี้จะมีข้อมูลของอุปกรณ์ของเราอยู่ก็ให้ทำการคลิกเพื่อ Copy ผมจะเอาไปวางใน Notepad ก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ลิงก์โค้ด Arduino ที่ผมแชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปจะมีอยู่2ไฟล์คือโค้ด Arduino ที่ชื่อว่า Watering Bling 2.0 อีกตัวจะเป็นไลบรารีของ DHT ซึ่งเจอปัญหาว่าโปรแกรม Arduino หาไลบรารีตัวนี้ไม่เจอกันหลายคนวันนี้ผมเลยแนบมาให้ในลิงก์นี้ด้วยนะครับก็ให้คลิกดาวน์โหลดทั้ง2ไฟล์ลงไปที่คอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับจากนั้นก็ให้แตกไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมาโดยคลิกขวาแล้วเลือก Extract All เสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Share จะเห็นไฟล์ทั้ง2ตัวที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็ให้เปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์ Watering Bling 2.0 แล้วดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาด้วยโปรแกรม Arduino นะครับส่วนที่เป็น Include ไฟล์ก็จะมีอยู่4ตัวนะครับได้แก่ ESP8266 Wi-Fi.h ตัวนี้จะมีตั้งแต่ตอนที่เราเพิ่ม ESP8266 ให้ใช้งานกับโปรแกรม Arduino แล้วนะครับส่วนไลบรารีอีก3ตัวที่เหลือได้แก่ Bling DHT แล้วก็ Time Library ก็ให้เช็คก่อนนะครับว่าเราได้ติดตั้งไปแล้วหรือยังในส่วนของ Bling Library และ Time Library เราสามารถเพิ่มจากโปรแกรม Arduino นี้ได้เลยนะครับโดยเข้าไปที่ Sketch เลื่อนลงมาที่ Include Library แล้วเลือก Manage Library พิมพ์คำว่า Bling ที่ช่องค้นหาจะมีไลบรารีของ Bling โชว์ขึ้นมาสำหรับใครยังไม่ได้ติดตั้งก็จะมีปุ่ม Install ที่มุมขวาล่างก็ให้กด Install ไปนะครับเสร็จแล้วให้พิมพ์ค้นหา Time Library โดยพิมพ์ว่า TIMELIB นะครับถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็ให้คลิก Install เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับในส่วนของ Library DHT ให้เพิ่มเป็น Zip File โดยการเลือกไปที่ Sketch เลื่อนลงมาแล้วเลือก Include Library แล้วเลือก Add.zip Library นะครับจากนั้นก็ไปเลือก library dht.zip ที่ดาวน์โหลดลงมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คลิก open นะครับแล้วรอจนเจอข้อความว่า library added to your library แบบนี้ถือว่าเราเพิ่ม library สำเร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นโค้ดส่วนที่เราต้องแก้ไขนะครับเริ่มจากบรรทัดที่5 bling template id ก็ให้นำ template id ที่ copy มาจากเว็บ bling.cloud มาวางในเครื่องหมายคำพูดนะครับต่อไปคือส่วนของ authentication ก็ให้นำ Bling Token มาวางในเครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็ใส่ชื่อ Wi-Fi และ Password ของเราเข้าไปตรงนี้จากนั้นก็กด Verify โปรแกรมนะครับเมื่อ Verify เสร็จแล้วไม่เจอ Error ก่อนกดปุ่ม Upload ให้เข้าไปเช็คก่อนนะครับว่าเราเลือกคอมพอร์ตถูกต้องหรือเปล่าเพื่อลดปัญหาการเกิด Error ตอนอัปโหลดโค้ดนะครับตอนนี้ตัวโปรแกรมเลือกไว้ที่คอม3แต่บอร์ดของผมเชื่อมต่ออยู่ที่คอม7นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกคอม7นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดแล้วรอจนการอัปโหลดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นก็นำโนด MCU ประกอบกับเข้าไปที่กล่องคอนโทรลตามเดิมนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งกล่องคอนโทรลเรียบร้อยแล้วมาเปิดดูข้างในและตอบคำถามที่ถูกถามกันเข้ามาบ้างคือจะต่อสายไฟไปที่โซลูนอยด์วาล์วยังไงนะครับถ้าดูตามไดอะแกรมที่ผมแชร์ให้ที่เทอร์มินอลจะมีช่องอยู่4ช่องคือ V1 กราวด์และ V2 กราวด์นะครับก็ให้ต่อสายไฟออกไปที่โซลูนอยด์วาล์วตามนี้นะครับวาล์ว1จะใช้ V1 และกราวด์ซึ่งตรงนี้ผมใช้สายไฟสีฟ้าและสีดำนะครับส่วนวาล์ว2จะใช้ V2 และกราวด์ในกล่องของผมจะเป็นสายไฟสีแดงและสีดำนะครับ
ในส่วนของหลอดไฟและซีเล็กเตอร์ที่หน้ากล่องคอนโทรลผมเคยอธิบายการทำงานไว้แล้วในคลิปสอนทำอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ในบลิงตัวเก่านะครับมาดูในส่วนของสายไฟที่จะต่อไปที่โซลีนอยด์วาล์วกันต่อนะครับสายไฟสีฟ้าและสีดำจะถูกต่อเข้าไปที่วาล์วตัวนี้ซึ่งผมกำหนดให้เป็นวาล์ว1นะครับส่วนสายไฟที่เป็นสีแดงและสีดำก็จะถูกต่อเข้าไปที่วาล์ว2แบบนี้นะครับที่ปลายสายไฟจะย้ำหางปลาเพื่อให้เสียบเข้ากับขั้วของโซลีนอยด์วาล์วได้ตามนี้นะครับในส่วนของระบบน้ำผมไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำนะครับคือผมใช้ท่อน้ำประปาซึ่งมีแรงดันน้ำอยู่ในท่ออยู่แล้วและจะใช้โซลีนอยด์วาล์วเป็นตัวควบคุมการปิดเปิดแค่นั้นเองนะครับสำหรับท่อน้ำที่ต่อออกมาจากวาล์ว1ผมต่อแยกออกเป็น2เส้นเพราะฉะนั้นหัวรดน้ำฝั่งซ้ายมือกับตรงกลางจะทำงานพร้อมกันตามสถานะของวาล์ว1นั่นเองนะครับและในกระถางผมก็จะเสียบเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินเอาไว้เพื่อวัดความชื้นของดินในกระถางแล้วอัปเดตค่าไปที่บลิงเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนวาล์ว2ผมต่อเข้าที่หัวรดน้ำฝั่งขวามือแค่ตัวเดียวนะครับต่อไปมาดูการสาธิตการทำงานกันนะครับผมเสียบอะแดปเตอร์เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับกล่องคอนโทรลนะครับผมจะใช้มือถืออีกเครื่องสั่งงานและเรคคอร์ดวิดีโอหน้าจอไว้นะครับผมลองสั่งงานวาล์วโดยการกดไปที่บัตตอนที่ชื่อวาล์ว1และวาล์ว2นะครับจากนั้นผมทดลองสั่งงานในโหมดตั้งเวลาตอนนี้เป็นเวลา 11:42 นาทีผมจะตั้งเวลาให้วาล์ว1ทำงานตอนเวลา 11:43 นาทีถึงเวลา 11:44 นาทีนะครับสำหรับอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้เวอร์ชันนี้ผมออกแบบให้มีปุ่ม Enable Timer หรือเปิดใช้งาน Timer ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากตั้งเวลาเสร็จแล้วเราจะต้องกดปุ่ม EN Timer 1ให้เป็น On ไว้ด้วยนะครับวาล์วจึงจะทำงานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ต่อไปผมกดเข้าไปตั้งเวลาสำหรับวาล์ว2ผมจะตั้งเวลาให้วาล์ว2ทำงานตอนเวลา 11:44 นาทีถึงเวลา 11:45 นาทีนะครับในขณะตั้งเวลาอยู่นี้ก็เป็นเวลา 11:43 นาทีแล้วนะครับจะเห็นว่าวาล์ว1ทำงานแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าวาล์วกำลังทำงานในโหมดตั้งเวลาเราจะไม่สามารถสั่งหยุดการทำงานของวาล์วได้นะครับส่วนวาล์ว2ผมสามารถสั่งงานได้ตามปกตินะครับสำหรับ Timer 2ผมจะไม่กดปุ่ม EN Timer 2นะครับแล้วมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงการทำงานที่ถูกต้องคือเมื่อถึงเวลา 11:44 นาทีวาล์ว2ต้องไม่ทำงานนะครับตอนนี้เป็นเวลา 11:44 นาทีแล้วนะครับจะเห็นว่าวาล์ว1หยุดทำงานไปแล้วแต่วาล์ว2ก็ไม่เริ่มทำงานนะครับแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าผมไม่ได้เปิดใช้งานโหมดตั้งเวลาสำหรับวาล์ว2นั่นเองนะครับผมเข้าไปตั้งเวลาสำหรับวาล์ว2ใหม่อีกครั้งให้เริ่มทำงานเวลา 11:45 นาทีถึงเวลา 11:46 นาทีรอบนี้ผมกดปุ่ม EN Timer 2ให้ออนด้วยนะครับเมื่อถึงเวลา 11:46 นาทีวาล์ว2ก็เริ่มทำงานและจะหยุดทำงานในเวลา 11:47 นาทีนะครับและตอนนี้ผมก็สามารถสั่งงานวาล์วทั้ง2ตัวโดยการกดบัตตอนได้แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจที่จะทำโปรเจกต์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ